ทดสอบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงทีทีเอ็มเรียกลมโชยทีทีเอ็มเรียกลมโชยเปลี่ยนดีนะว่าผมเอาเสื้อแจ็คเก็ตมาไม่งั้นล่ะตอนแรกผมกลับแบบนุ่งสบายๆเลยชิลซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะมีใครตื่นเข้ามาแล้วเนาะฉายเดียว TTM One Man Showไอ้ปลั๊กตัวนี้ฮะที่เป็นแหล่งจ่ายไฟที่น้ำหรือความชื้นเนี่ยวิ่งพล่านเลยว่ายง่ายถ้าเอามือจับเสานะครับดูดปืดเลยครับโอเคมานี่ผมก็เข้าเวนแซนบายนะครับความเร็วลมนะครับเดี๋ยวผมจะดูซิว่ามันจะมีแอปพลิเคชันตัวไหนมั้งไหมที่จะวัดความเร็วลมในแถวนี้ได้ผมว่ามีนะตอนนี้ไม่น่าจะมีใครเสร็จเข้ามาแล้วเนาะขายเดียวไอ้เนี่ยวางไว้เท่าปักตัวนี้นะฮะบ้าพี่สมบัติปะโถพี่ถังกระมังถ้วยถังพี่บัตรจะทราบคุณแม่อยู่พี่บัตรอยู่เอโอ้โหเวสเตมานี่เป็นว่ายง่ายนะถ้าภาษาไว้เราเรียกตัวเทพทั้งนั้นเลยนะเนี่ยที่อยู่กันเนี่ยระดับเทพแล้วเนี่ยโอเคฮะเสียงดังฟังชัดนะครับก็ยามเล็งไฟเลเซอร์ไปให้ลอดช่องไปให้ได้นะฮะเนี่ยหัวไหล่ผมก็ยึกเยิกอยู่ก็แสดงว่าผมไม่หลับนะฮะเห็นนะฮะซึ่งจริงแล้วธรรมชาติจัดสรรมันก็ดีเหมือนกันเนาะทุกอย่างดูเหมือนจะนอนไม่ได้หรือว่านอนได้นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปล็อกกล่องกระดาษเห็นไหมฮะแล้วก็สวมเข้าไปเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ผมว่านอนอย่างเงี้ยสบายตัวนะฮะไม่ติดขัดเออดัดตื่นมาก็จะไม่เมื่อยไม่เหมือนนอนในหัวเก่งนะครับนะฮะความเร็วลมอ่ะเดี๋ยวผมไปหาแอปพลิเคชันเพื่อดูความเร็วลมที่ผมถอยมาเนี่ยถอยกล้องมาตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของข้างหน้าเราตอนนี้ฮะที่เรามองไม่เห็นเนี่ยขวามือที่ผมป่ายไปมาเนี่ยคือทะเลทั้งสิ้นนะครับเป็นทะเลหมดเพราะฉะนั้นลมมันจะวิ่งเข้ามาหากล้องนะครับแล้วจุดที่เราตั้งกล้องเนี่ยคือจุดที่สุดขอบชายคาของหลังคาที่เรานั่งอยู่เนี่ยฮะว่ายง่ายคือเราอยู่ส่วนท้ายของชายคาแต่ว่าลมมันตีเข้ามาเพราะฉะนั้นด้านหน้าทั้งหมดจะมีแต่ละอองน้ำที่วิ่งเข้ามาตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็น่าจะปลอดภัยทางด้านซ้ายเพราะด้านซ้ายเนี่ยเป็นตึกนะครับเป็นอาคารส่วนด้านขวานี่ก็คือทะเลด้านหน้านี่ก็ลมเข้ามาเพราะฉะนั้นจุดที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นสมรภูมิหรือชัยภูมิที่เจ๋งเป้งแล้วล่ะนะฮะยังไงกลับไปเนี่ยต้องมีปูสัก3จานกินสัก3คืนน่ะเจ้ต่อยแพงแค่ไหนก็ไม่สนแล้วทีเนี้ยแล้วต่อไปอุปกรณ์นะผมบอยผมขอซื้อแบบเต็มสตรีมแล้วผมจะไม่กักแล้วผมขอซื้ออัปเดตแบบอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุด3เครื่องนี่ขอดื้อๆเลย ขออากาศโอ้โหงานนี้นะครับชิลมากเลยอ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยที่ถ่ายอยู่ก็หัวเว่ยนะครับก็ระดับกลางนะครับแล้วก็แหล่งจ่ายไฟตอนนี้สิ่งที่ผมถ้าถามว่าพลาดไหมหรอผ
โอเคผมไม่ได้เอาปลั๊กพ่วงมานั่นคือผมพลาดเพราะตอนนี้ถ้าสังเกตมุมซ้ายบนน่ะผมไปต่อจากไฟอาคารเนี่ยซึ่งอันตรายมากเพราะว่าเขาต่อแบบใช้งานสะดวกนะครับไม่ได้ใช้แบบเขาเรียกใช้ชั่วคราวนะฮะตอนนี้ความเร็วของลมนะครับสวรรค์เห็นไหมสวรรค์มาสวรรค์บันดาลมาแล้วนะฮะก็เลยถัดไปที่เป็นกล่องขาวๆนะก็คือนั่นน่ะศีรษะลุงหน่องอยู่งั้นนะฮะผมขอนั่งสบายๆแล้วกันโยกไปโยกมาแล้วก็มุมกล้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะปรับมุมกล้องให้อีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับจะได้เห็นเพราะว่าวิธีโค้งของไอ้ที่ผมไปจองไม่ผมไม่จองหรอกผมไปดูไฟฉายมาจริงๆแล้วลองไปใช้ที่รัสเซียแต่ว่าช่วงของการพูดคุยอ่ะผมก็ไม่ได้เน้นหนักไปเรื่องอุปกรณ์แต่ว่าไฟฉายที่เราใช้จริงๆอ่ะมันจะ 60,000 ลูเมนนะฮะคำว่าลูเมนเนี่ย2สนามฟุตบอล1สนามเนี่ยสบายมากเลยผมกลับไปเที่ยวเนี้ยผมจะซื้อสัก2เครื่องนะฮะผมบอกให้เลยว่างานนี้โอ้โหเราใช้ไฟฉายแบบเขาเรียกพลังจิ๋วมากอะนะฮะตอนนี้ก็ชาร์จแบตอยู่ส่วนไฟฉายที่ตัวใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของลุงหงอกที่รับประกันความเสี่ยงได้ดีจริงๆเพราะว่าตอนนี้ไฟฉายพลังจิ๋วมันต้องไปชาร์จแบตซะแล้วก็ราวๆอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงไฟฉายพลังจิ๋วส่วนตัวใหญ่ที่เราใช้อยู่เนี่ยฮะกระพริบช้าเนี่ยก็อยู่ได้น่าจะพอสมควรแหละแต่ว่าความตั้งใจของผมจริงๆเนี่ยคือผมจะซื้อไฟฉายที่มันเป็นพลังช้างสารน่ะพลังพายุทอร์นาโดครับแล้วก็จะซื้อ2เครื่องด้วยทีนี้ยังไม่กักแล้วเพราะบางทีเวลาซื้ออะไรผมเกรงใจนะฮะไม่อยากจะเบิกลุงแล้วลุงก็ต้องมาคือมาเดือดร้อนกับทุกท่านน่ะผมพยายามซื้อแบบนี่เนี่ยไม่ใช่ว่าตอนนี้คลื่นมันเบียดจนทุกคนตกเวทีไปแล้วเนี่ยผมไม่เห็นตัวอักษรเลยลมแรงนะฮะที่หน้ากระจกนี่น่าจะมีน้ำเช็ดน้ำออกหน่อยโอ้ขอบคุณฮะคุณอาสมคิดคุณพี่สมคิดโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวอ่ะไปคือตามข่าวที่เช็คมาตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะฮะก็คือว่าพรุ่งนี้เช้าครับตอนวันที่4ของเช้าถ้าหากว่าไม่มีพายุหรือว่าไม่มีลมไม่มีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนั่นคือสำเร็จแล้วครับเพราะว่าเท่าที่ผมเช็คข่าวมาตอนนี้การเปลี่ยนทิศทางของอะไรอ่ะของพายุเปลี่ยนไปแล้วนะครับ3ทางนะฮะตอนแรกไปที่หนึ่งอ่ะอีกตอนที่2ไปอีกที่หนึ่งตอนที่3ไปอีกที่หนึ่งละนะฮะแล้วก็สรุปรวมกันแล้วว่าวันที่4นี่แหละจะเป็นวันที่เดดไลน์นะฮะก็ยังไงก็ช่วยกันติดตามนะฮะแล้วส่งผลการรายงานเข้ามาแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมก็เข้าเวรดึกนะครับแม่ดีนะมาตอนหัวค่ำเนี่ยกินมาซะเต็มคราบเลยไม่งั้นเราเป็นเรื่องแน่นอนเลยนะฮะผมไม่ได้กินข้าวมาหลายอาทิตย์แล้วนะฮะเพราะว่าลดความอ้วนนะครับก็คือลดแป้งลดน้ำตาลนะฮะแล้วก็ลดไขมันแต่ตอนนี้มาเย็นนี้โหอาหารใต้นี่แม่แน่นอนจริงๆนี่ถ้าไปให้แม่ทำให้กินนั่นก็สุดยอดนะฮะโอเคอยู่เนาะโอ้เสียงดีก็สถานการณ์ตอนนี้ลมแรงขึ้นครับผมพี่อ้นครับแล้วก็อะไรอ่ะปริมาณฝนผมว่ามีมากขึ้นนะมีมากขึ้นหน่อยนึงจาก
จากตอนแรกที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะส่วนถามว่าพอหลังจากเข้ามาสแตนด์บายแล้วเนี่ยตอนนี้ฝนปริมาณก็คงที่แต่ส่วนลมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะก็เป็นอันสรุปว่าถ้าข่าวตามล่าสุดตามนี้ก็ขึ้นที่หัวไซนะครับขึ้นหัวไซซึ่งตอนนี้เราอยู่แหลมตะลุมพุกสังเกตจากแผนที่ไปดูใน Google แล้วกดเลยครับหรือไม่ก็เข้าไปดูหน้า Facebook ของศูนย์วิจัยโอ้โหมันเป็นแหลมที่แหลมจริงๆนะถ้าเราเขาเรียกโดนลมพัดนี่ผมว่าหายไปตั้งแหลมจริงๆนะเอาข้างจริงเนี่ยตอนนี้ถ้าวิ่งขึ้นรถนะครับแล้วสตาร์ทรถแล้ววิ่งออกจากที่นี่ผมก็จะหยิบกระเป๋าแค่2ใบแล้วก็กล้องไฟฉายขึ้นรถครับเนี่ยคลิปส่งตรงจากแท่นน้ำมันขุดเจาะในอ่าวไทยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคลิปของเว็บกระปุกนะครับผมก็เช็คข่าวบ้างนะฮะตอนนี้ผมมีเวลาผมก็เช็คแล้วนั่งเช็คนะฮะเนี่ยฮะตอนอยู่พนังเก้าผมก็ไม่ค่อยนอนแบบเนี้ยไปนอนหน่อยทีนู่นนะหกตีห้าหกโมงเช้านะตื่นทีก็สามโมงเช้าเก้าโมงเช้าแล้วก็ลุกมาปัสสาวะแล้วก็นอนต่อจนรอถึงเที่ยงแล้วก็ทำงานเนี่ยฮะช่วงหลังๆมาจะเป็นอย่างนี้โอ้โหนี่ดูภาพดิดูสิครับแล้วทำไมมันไม่มีตรงนี้กับเราเนาะเราก็ยังนิ่งเรายังนิ่งได้อะไม่ง่ายฮะแล้วก็ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะฮะปิดวันพรุ่งนี้นะครับยังเป็นทางการนะฮะเรื่องฟ้าแดงเวลารายงานเข้ามาบอกจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่าที่เราอยู่เนี่ยฟ้าไม่แดงนะฮะบางทีป้อนข้อมูลมาเนี่ยป้อนให้ครบนะครับเวลาลุงออกอ่านผมก็ไม่อยากจะให้เขาเรียกเหมือนเราตกข่าวอะไรประมาณนี้ก็เหมือนว่าคือถ้าป้อนมาไม่ครบแล้วก็ลุงออกอ่านไปก็จะไม่ครบถ้วนนะครับเป็นธรรมชาติจัดสรรจริงๆนะดูรถดูอะไรดูเจ้าหน้าที่ธรรมดาผมว่านะถ้าเราไปเช่ารถแล้วรถเข้ามาไม่ถึงตรงจุดนี้หรอกนะครับนี่มีเขาเรียกปอพอเจ้าของพื้นที่แล้วก็พาเราตระเวนนะครับก็ดูภาษาเนาะเวลาที่เขาดำเนินกิจกรรมกันทางการนะฮะเห็นไหมโอ้โหผมก็ต้องเอ็นเครดิตให้ตลอดเวลาเพราะว่าสะดวกจริงๆนะครับพอเราเคยติดต่อจากถ้ำหลวงนะฮะโอ้โหมันหมูมันหมาจริงนะหมูหมามันยังกินดีกว่าเราเลยนะครับแต่มาที่นี่โอ้โหพลิกโลกเลยก็ขอให้ไงๆก็ขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จจะได้ทำงานใหญ่กันสักทีเนาะทำงานใหญ่ดูงานใหญ่ๆงานใหญ่คำว่างานใหญ่เนี่ยก็คือมีประโยชน์ต่อมวลรวมนะครับให้มากกว่าเดิมนะฮะงานหนักไม่กลัวหรอกกลัวไม่ได้ทำกลัวไม่ได้ทำสิ่งที่รู้เนี่ยนะครับก็ที่เตรียมประกาศไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานนะฮะสำหรับครอบครัว
บ้านเรา .tv หรือ Face Live นะครับไม่ต้องเลยนะไม่ต้องแอด Facebook ผมแล้วนะนะครับปิดเลยนะครับปิดประตูเมลตีเมลเกรงใจนะฮะเกรงใจเดี๋ยวผมไปแพร่มใน Face ลุงออกเองนะครับไม่ต้องย้อนรอยกลับมาหาเข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องปกติแล้วผมก็ไม่ได้หวงตัวหรอกแต่ว่าเดี๋ยวพอมาเจอ TDM ในรูปแบบของ TDM นะฮะเดี๋ยวเกรงว่าจะทำให้ท่านไม่สบายอกไม่สบายใจนะครับเนี่ยเดี๋ยวพูดอย่างนี้แอบมาส่องอีกปิดไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับส่วนท่านที่แอดไปแล้วก็คือส่วนใหญ่แล้วติดต่อประสานงานนะครับทำงานส่วนที่ป้าป้าอาม่าอาป้าป้าแม่แม่ก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับมีหลายแม่นะฮะผมนี่เยอะแม่นะครับใช่แล้วนะครับเฟซหลักเนี่ยก็เอาไว้ทำงานเพื่อรับใช้สังคมนะครับส่วนเฟซส่วนตัวเนี่ยเอาไว้รับใช้ตัวเองเนี่ยประมาณนี้เอาไว้ให้มีที่นั่งพักบ้างนะฮะพักอะไรเนี่ยพักใจ เอาไว้บริหารความคิดนะครับเอาไว้เป็นที่พื้นที่นะครับโอเคก็ในภาคหน้าโอ้โหถ้าเราได้ดูดีล่าสุดเดี๋ยวจีนเขาไปไหนนะเขาไปลงจอดบนดวงจันทร์ด้านมืดเป็นครั้งแรกของโลกใช่ไหมฮะก็ไม่รู้หรอกว่าจอดด้านมืดเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนแต่เป็นว่ามันมีแรงโน้มถ่วงนะครับมีความโน้มถ่วงซ้อนอยู่ในอวกาศในการที่จะลงจอดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีองศามีการคำนวณ นะฮะเคยดูในหนังแหละในหนังว่าไงก็ว่างั้นนะครับทีนี้ก้าวแรกก้าวแรกของโลกที่เรานะฮะปภ.ไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนำลุงออกเข้าพื้นที่สลายนะฮะสลายอะไรอ่ะสลายเมฆหยุดพายุนะครับสลายเมฆหยุดพายุหรือสลายฝนดีนะฮะก็แล้วแต่ว่าไปเพราะว่าอัตราส่วนของมันก็มันเหมือนพูดอย่างหนึ่งมันก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะว่ามันสืบเนื่องนะฮะก็เป็นครั้งแรกของโลกนะครับในการที่จะใช้สมการ EMC square เพื่อแตกแรงนะฮะแตกแรงออกไปก็คือสัมผัสที่ศูนย์กลางหรือใจกลางหรือตาพายุให้อ่อนแรงลงนะครับไม่ได้ทำลายนะครับแต่ว่าให้สลายไปนะฮะถ้าทำลายก็เหมือนเอาอะไรไปทุบตีนะฮะก็เลยบอกว่าภารกิจครั้งนี้ก็คือมาช้อนน้องปลาบึกนะครับมาช้อนอุ้มไปลงน้ำโขงนะฮะตอนนี้ก็ความเร็วของลมปกตินะครับตอนที่ผมมานั่งนี่ก็ปกตินะฮะแต่ถ้ามากไปกว่านี้ก็คือต้องมีละอองน้ำจากข้างนอกซัดเข้ามานะครับวันนี้ตาผมปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมก็จะนอนนั่งเล่นอยู่ตรงนี้แหละแหมจริงเลยมันน่ากินขนมจริงเลยนะฮะว่าก็ไม่ได้ทันเฉลียวใจนะครับเพราะว่าเข้าพื้นที่ก็นึกว่าเออมันไม่ได้นึกอะไรจริงๆนะเข้ามาก็ดูนะหวัดได้ดังเลยนะฮะในหนังคงตื่นเต้นกว่านี้แหละผมว่าอันนี้มันชีวิตจริงนะครับเราก็ได้เห็นความยากลำบากโอ้โหเห็นไหมฮะว่าเฮ้ยผมไม่อยากจะพูดเลยหาว่าทำไมคนรวยนี่มันดูคนโอ้โหคนไปนอนกองรวมกันเห็นไหมวันหนึ่งถ้าคนรวยเป็นอย่างนี้คำว่ารวยเนี่ยคือยังไงอะมีมากเกินอะเอามากเกินแล้วกันเอาคนที่มีมากเกินอย่างนี้บอกเงี้ยฮะ
ไม่คิดว่าจะเผื่อแผ่แบ่งปันหรือไงผมไม่รู้ดิมันแหมเห็นแล้วก็มันทำอะไรเพื่อสังคมนี่ผมว่ามันต้องใช้อะไรเดียเฮ้ยเนาะถ้าทุกคนได้มาเห็นโหพี่น้องร่วมชาติต้องหนีบ้านเนาะทิ้งบ้านแล้วก็ปิดประตูออกมาพักค้างด้านนอกมันก็ไม่สบายตัวหรอกเนี่ยมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้สบายตัวนะแต่ปรับตัวเอานะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมยิงลมถ้ามันมาจริงเนี่ยหลังคาเปิดหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ผมตามลุงออกแล้วผมก็เชื่อลุงออกแล้วไม่ใช่นะฮะอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะไม่ใช่ผมนี่เป็นตัวแสบมากนะเวลาตั้งประเด็นขึ้นมาเพื่อหักล้างเพื่อไม่เห็นด้วยอ่ะไม่เชื่อทำไมอ่ะก็ไม่เชื่อหักล้างเห็นต่างแต่ก็ไม่เคยแตกแยกนะครับไม่ได้เพราะคนรับผิดแล้วคนรับชอบมันไม่ต้องเป็นเราเข้าใจไหมฮะเราก็แค่คิดตามถ่ายตามพูดตามความเข้าใจลุงออกสิรับไปเต็มๆครับ โอ้โหจะปิดตาปิดอยู่แล้วนะเจ คงอยู่อย่างนี้ทั้งคืนน่ะนอกจากว่าไฟมันเริ่มอ่อนหรือเปล่าแต่ว่าก็ส่องไปในทิศทางที่สู้ลมหรือเปล่าเอาสู้ลมไว้ก่อนมันต้องสวนลมนะครับก็ใครจะไปรู้ดีเท่าลุงหงอกครับเราก็ได้แต่คอยก็เหมือนตอนที่เมืองบัวระเพ็ดอ่ะผมก็คอยนะผมก็เชื่อมั่นนะว่าคือความเชื่อกับเชื่อมั่นมันต่างกันนะฮะคือผมไม่เคยเชื่อเรื่องธรรมชาติเอาง่ายๆเลยผมไม่มีทางที่จะเชื่อเด็ดขาดเลยแล้วผมเพิ่งมายอมรับล่าสุดก็คือสุโขทัยอ่ะนั่นแหละเพราะว่าอันนี้ชัดมากนะฮะเพราะฉะนั้นภารกิจครั้งนี้ถ้าหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามทีซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่หาไม่ได้นะครับอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วก็เล่าจริงจริงวันนี้ผมแจ้งจริงๆผมแจ้งเตือนไปด้วยว่าอะไรก็ตามขอให้เอาจากปากผมนะครับเวลาพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นผมจะแคร์มากเพราะว่าผมเป็นคนที่ต่อต้านแอนตี้การเล่าเรื่องแบบมั่วนิ่มนะครับของบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าคิดว่ารู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงทั่วๆไปนะครับในตลาดสดตลาดแห้งอะแล้วก็มีความเข้มข้นสูงในการเดินนำด้วยซึ่งผมเห็นว่าคนที่เดินตามอะโอ้โหโคตรน่าสงสารเลยแบบไม่รู้ตัวนะครับว่ากำลังเดินตามอะไรอยู่นะฮะนั่นแหละก็เลยพยายามจะบอกว่าข้อมูลที่ออกจากปาก TTM เนี่ยครับให้มันผมเป็นคนผิดอยู่คนเดียวเวลาผมพูดแปลงสารลุงออกเนี่ยผมจะพูดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ1 2 3 4เนี่ยก็ให้ผมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นครอบครัวเรานะฮะก็อะไรอ่ะให้มันออกจากปากผมก่อนแล้วกันเนาะนะครับถ้ายังไงแล้วเนี่ยมันผิดแค่มันผิดที่ผมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่าเนี่ยผมไม่ได้เล่าเลื่อยเปื่อยนะครับผมเล่าทีเนี่ยโอ้โหผมต้องนึกหลายอย่างมากคิดหลายอย่างนะครับประมวลหลายอย่างมากแล้วก็เล่าให้ฟังซึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยผมอาจจะเริ่มหลับแล้วเนี่ยงั้นหลับผมก็จะพูดเลื่อยเปื่อยแล้ว แบตก็ชาร์จช้านะครับไม่ได้ชาร์จไว
ชาร์จไฟไม่ได้ก็ชาร์จอยู่ในรถอยู่ประมาณ3-2เครื่องนะฮะแล้วก็ชาร์จที่เสานี่ก็3เครื่องส่วน GoPro เนี่ยชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงก็พร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าจะต้องลงพื้นที่นะครับที่เรียกลงพื้นที่ GoPro มันเป็นแอคชั่นแคมแอคชั่นก็คือต่อสู้ดิ้นรนขับเคลื่อนเท่าที่ผมประเมินนะฮะมันก็ต้องพาไปลุยก็ต้องซ้อมนะฮะอ้าวเวรกรรมเนี่ยไปพูดเรื่องซันแมนเห็นไหมเนี่ยผมเริ่มหลับเลยพอหลับแล้วผมก็ไปเรื่อยแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เจนะก็ตอนเช้านะครับโหผมก็ลุ้นมากเลยตอนที่เราเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับอธิบดีกรมไม่น่าเชื่อเลยเขาอ่านเอกสารปุ๊บเขาโยนเขาให้เอกสารต่อไปให้รองจัดการพอรองจัดการเสร็จปุ๊บก็โทรข้ามจังหวัดมาหาหัวหน้าส่วนราชการในงานของปภ.ที่ต้นสังกัดของนครราชสีมาเอ้ยนครศรีธรรมราชเนี่ยมันไปกันไหมท่อแบบเฮ้ยมันทำไมมันจับวางเกินไปเปล่ามันดีเกินไปหรือเปล่านะฮะหรือว่างานนี้มันจะกลายเป็นงานชิ้นโบแดงของเราได้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะคือธรรมชาติแบบบีบรัดมนุษย์จนมนุษย์เนี่ยยอมสิโดราบแล้วใช่ไหมประมาณนี้ผมอยากเล่าเรื่องนี้แล้วกันเอางี้ผมอยากเล่าเรื่องนี้เพื่อยกตัวอย่างว่าอย่าคือแหมถ้าภาษาวัยรุ่นผมจะบอกอย่าแหลมครับเนี่ยขออนุญาตแล้วกันนะฮะข่าวท่าม13หลวงเนี่ยมันมีไมค์ไปจ่อปากบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าน่าจะได้รู้ก็มีอยู่4ท่านเอเวลาถามเอ13ชีวิตเป็นยังไงปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยไหม A บอกว่าไปถามนักข่าวครับผมไม่ใช่นักข่าวไปถาม B B บอกว่าทำพิธีดีกว่าเดี๋ยวจะช่วยให้ต้องทำพิธีต้องเตรียมอะไรหลายอย่างข้อ A B C C คือทำอะไร C ติดทำบุญอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าขอมาก็จะช่วย A B C D D บอกว่าอะไร D บอกว่าเดี๋ยวนะให้กำลังใจเอ้าเป็นอย่างนั้นไปแต่ตัวค่า x ที่เป็นค่าที่ไม่น่าจะพูดถึงเลยเพราะอะไรเพราะที่มาคือคนไทยในต่างแดนไปฝันเป็นตู่เป็นตะฝันเสร็จแล้วเขียนลง Facebook พอเขียนลง Facebook ว่าเอ้ยถามเพื่อนๆในเฟซคนนี้ใครอ่ะก็มีคนที่รู้จักครูบาชุ่มนะฮะแล้วก็นำเรื่องครูบาชุ่มแล้วก็ไปบอกครูบาชุ่มสุดท้ายครูบาชุ่มตอบโป๊ะๆเลยไม่เกิน3วันออกเอ้ยไม่เกิน3วันรู้แล้วปลอดภัยดีเห็นไหมฮะก็คือเจอจบปะนี่ไงเพราะฉะนั้นน่ะ4คนที่ไปพูดไปพาคนทำอะไรก็ตามนั่นน่ะ4ตัวละครนั่นน่ะไปทั้งประกอบพิธีกรรมสังเกตเลยครับคนพวกนี้เวลาจะคุยเขาจะคุยกับคนกับตัวเองคุยกับสิ่งที่ตอบโต้ตอบไม่ได้นั่นแหละคือให้สังเกตเอาคุยกับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะ2ประกอบพิธีกรรม3เก็บตังค์ก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็บอกว่า1 2 3 4ไปเห็นไหมฮะมีอะไรเนี่ยมีกิจกรรมอ่ะประมาณนั้นน่ะแล้วทีนี้ถามว่าผลจากการกระทำที่เราเข้าร่วมกิจกรรมมันส่งผลต่อตัวเราขนาดไหนมันวัดผลได้ไหมเห็นไหมฮะไม่ใช่ทำไปแล้วก็คือตามค่านิยมแล้วหรือทำไปก่อนสบายใจโอ้โหจบเลยอย่างนี้ครับก็ไม่ต้องพัฒนากันแล้วครับทีนี้ข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลที่ให้มาเนี่ยโอ้โหผมที่แตนตี้ต่อต้านเลยคือเรื่องกรรมหลังๆมาพอได้ยินว่าเป็นเวรเป็นกรรมต้องชดใช้กรรมต้องรับกรรมโอ้ขอบคุณมากครับคุณอาทิวัฒน์คุณอาทิวัฒน์ผมจะบอกให้เลยนะไอ้ที่ผมทำคลิปอะผมทำมาเพราะว่าผมได้แรงบันดาลใจจากคุณนะจะบอกให้รู้เลยเพราะว่าอะไรผมมาเยอะของผมมาเยอะแต่ทีเนี้ยเวลาผมปล่อยเนี่ยมันไม่มีใครรับได้แล้วก็อยากจะบอกเทคนิคที่มันเป็นเทคนิคแบบง่ายๆอ่ะบางทีบางครั้งเข้ามาก็ไม่ค่อยทำกันพอไม่ค่อยทำกันก็อยากหายเสร็จก็อยากเก่งอีกโอ้นั่นแหละผมทำเพราะว่าคุณดันเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะผมจะบอกให้นะนั่นแหละผมถึงตั้งใจทำมากเลย5นาทีเนี่ยกับ TTM นั่นน่ะ
ช่ไหมฮะส่วนมากผมจะบอกเป็นการภายในการภายในก็หมายความว่าในกลุ่มที่เจอหน้ากันนะฮะบอกลูกพี่ผมบ้างบอกคนในอ่ะคำว่าคนในคือไปมาหาสู่เจอกันไม่ค่อยออกมาซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะมาออกหน้าฉากนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมไม่ต้องการให้ไปแอด Facebook ส่วนตัวนะครับนั่นคือเอาไว้ใช้พื้นที่ใช้สอยเพื่อตัวเองนะฮะเวลาทุกคนทำอ่ะผมจะบอกให้เลยมันง่ายครับแล้วก็มันไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่แค่ต้องลงมือทำสองถ้าไม่ทำก็ต้องคิดตามให้ได้แค่นั้นอ่ะจะง่ายมากเลยครับจะรับได้แบบนุ่มๆเลยอ่ะครับผมขายของครับขายของก่อนเลยโอเคพี่อ้นพี่อ้นนี่ก็นะฮะทุกคนอ่ะที่ผมรับแอดผมเกรงใจมากเลยนะผมบอกให้เลยนะผมเกรงใจนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับเพราะว่าผมถือว่าเป็นบุคคลที่ความสำคัญกับผมนะฮะแต่ว่าบางคนบางท่านเท่านั้นนะฮะก็อย่าว่ากันครับที่แล้วมาก็ไม่ต้องตามไปแอดเนี่ยเนี่ยยิ่งมาพูดในงานเนี่ยฮะจริงๆผมพูดทีนะผมไม่ค่อยชอบพูดเลยมานั่งก้าวผมคุยด้วยทีนะไม่ใช่หยิ่งนะครับแต่ผมบอกเลยปัญหามันเยอะมันจะมีปัญหาทีนี้ผมไม่ใช่นักแก้ปัญหาทั้งที่ผมก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่มันไม่ใช่หน้าที่ผมเขาไม่ใช่หน้าที่ผมก็ไม่ได้หมายความผลักภาระหรือว่าปฏิเสธหน้าที่ไม่ใช่แต่พอดีว่าผมไม่ใช่บุคคลที่จะมา อะไรอ่ะผมรู้เข้าใจแต่ผมควรทำอย่างอื่นมากกว่าที่จะมาอะไรอ่ะมาทำให้ท่านไม่เข้าใจเห็นไหมนี่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับลุงงอกอยู่ในท้ายรถสีส้มคุณคิดดูนะครับเจ้าหน้าที่เขาวิ่งไปวิ่งมาระดับแนมเพลิงนั้นเลยนะระดับราชการทั้งนั้นเลยนะครับเขาไม่เข้ามาถามเราเลยเห็นไหมฮะโอ้ผมห่วงมองตรงนะผมโคตรเสียดายเลยนะฮะนี่ช่วงดึกแล้วเราพูดได้นะครับเพราะว่าสมาชิกของเราก็เรียกกากีนังกันเองผมวันนั้นนะผมเข้าไปถ้ำ13ถ้ำผมลืมนะฮะลืมตั้งกล้องที่หน้าอกเพราะเราก็เกรงว่าหลังๆมาเวลาพกกล้องคนมันจะกลัวแต่คนเขาตกใจผมน่าจะได้อัดบุคคลที่ไล่เรายังกับหมูกับหมาทั้งสองที่นั่นแหละเสียดายนะครับเสียดายมากเลยไม่ใช่เอามาประจานหรือว่ามาแฉไม่ใช่หรอกแต่ว่าได้เก็บไว้ว่าเวลาที่เราทำงานหรือลงพื้นที่เราจริงจังกับสิ่งที่เราทำเราเสี่ยงต่อความเข้าใจที่ทุกคนจะมองว่าเราบ้านะครับไอ้ผมไม่เท่าไหร่หรอกลุงออกเนี่ยทำทั้งเอกสารนู่นนี่นั่นเขียนมาเขียนเป็นตุเป็นตะเนี่ยสำหรับคนที่มองว่าบ้านะฮะอย่างเมื่อกี้เห็นไหมลุงหงอกเล่าให้ฟังพวกเราอยู่ไม่มีใครตอบแทนเลยแต่หลับกันหมดมีพวกคงแบบไปแชร์พวกเราไปแชร์เสร็จปุ๊บแล้วก็มีหน้าใหม่เข้ามาแล้วอะไรของลุงอะลุงไปนอนไปหรือไม่ก็ลุงทำอะไรไม่เข้าใจงงเนี่ยฮะเหมือนกันเราอาจจะไปผิดที่หรือไปที่ไหนก็ตามที่เราเพราะเรียกเราเก๋าเกมเราก้านโลกเรากลางโลกอะไรประมาณนี้แล้วเราไปที่หนึ่งที่มันเราไม่รู้จักแล้วมันเป็นของใหม่เราก็อาจจะพลุคำพลุสว่าอาจจะนะฮะจะว่าอาจจะนะครับอาจจะพลุสว่าออกไปถ้าเราไม่รู้จักจริงไม่รู้จักลุงหงอกด้วยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่หลับอีกแล้วเมื่อกี้ผมจะหลับอยู่รอบนึงนะก็ไม่หลับอีกแล้วนะฮะคิดดูอยู่มานครเฉยเลยญาติก็ไม่ทันได้ส่งข่าวเลยนะฮะโพสต์ไปแล้วแต่ไม่ได้ทักกลับมาก็อะไรผมจะพูดเรื่องอะไรอีกอะที่ตีสามแล้วนะเนี่ยถามว่าถ้าผมนอนผมจะนอนตรงไหนเนี่ยดีนะผมเอาเสื้อมาเนี่ยผมใส่เสื้อที่คุณแม่ให้มาจากออสเตรเลียนะฮะ
ว่าชอบมาตั้งแต่ไหนอะไรชอบมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วพอไปเห็นเข้าโอ้โหแม่ผมขอได้ไหมเนี่ยผมก็ใส่มาตลอดนะครับนะครับดูเดี๋ยวผมเขียนว่า9สำคัญของโลกหน่วยงานปพไทยนำลุงหงอกสลายศูนย์กลางพายุปลาบึกด้วยสมการ E ซัมซีสแควร์เป็นชาติแรกของโลกชาติแรกในโลกเลยเห็นไหมสุดยอดปะล่ะตอนนี้ลมเบาลงแล้วนะฮะลมเบาลงลมเบาเรียบร้อยนะฮะเบาผมว่าลมเบานะฮะก็ดีครับเดี๋ยวผมก็ดูว่าจะต้องไปเปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานเราก็จะได้มา อะไรอะเล่าสู่กันฟังต่อไปช่วงตอนที่ไปยืนริมทะเลลมมันแรงจริงครับทีนี้ระบบตัวที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นระบบที่ดีมากเมื่อเสียงมันโอเวอร์โหลดนะฮะมันจะตัดนะครับพอมันตัดปุ๊บท่านก็จะไม่ได้ยินเสียงลุงหงอกแล้วตอนนี้มือถือผมก็มีปัญหาด้วยพึ่งก็ไม่มีเวลาแก้เพราะมันลบแล้วลงสนามลบแล้วมันก็เลยพูดยันเช้าล่าสุดภาพที่มันเข้ามาทางปัตตานีนี่โอ้โหรุนแรงนะรุนแรงตอนยืนริมทะเลนะแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดคือตอนที่เขาอะไรอ่ะเรือไทยอ่ะที่ขนอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่ออกข่าวครับความสูง5เมตรแล้วก็อะไรอะอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนนะขอนึกก่อนแผ่นน้ำมันแผ่นเก็บกักน้ำมันดูดน้ำมันนะฮะนั่นแหละอ
จริงนะไฟสองดวงเนี่ยถ้าผมไม่ได้ดูลุงหมอกแอบมองครับลุงหมอกแอบมองครับเออไอ้เราว่าหนุ่มน้อยจะหลับไม่มีทางอ่ะผมไม่หลับมาเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วไปรัสเซียมั้งผมไม่แน่ใจนะผมปรับเวลาการนอนไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับการนอนคือถ้าผมไม่นอนผมก็ไม่รู้สึกว่าผมแบบทรมานใช่ไหมฮะคนหลายๆคนบอกว่าเวลาไม่นอนบอกไม่สบายเป็นป่วยบอกไม่อ่ะผมไม่นอนคือผมก็อยู่ได้แล้วก็ถามว่าผมนอนเวลาไหนผมนอนเวลาง่วงครับง่วงแล้วค่อยนอนผมไม่นอนตอนไม่ง่วงผมรู้สึกไม่รู้จะนอนทำไมไม่นอนผมก็เล่นมือถือไปพอมือนิ้วมันล็อกผมก็สะบัดออกไป ผมเดี๋ยวนี้เล่นมือถือจนนิ้วชาเลยนะนิ้วข้างซ้ายเนี่ยชาแล้วนะก็กรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ละที่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่แหลมตะลุมพุกนี่ก็คือประวัติศาสตร์ของพายุโซนร้อนนะครับโอ้ใครเคยไปกินปูที่มันเป็นก็เรียกเนี่ยในเพจอีจันบอกว่าคาดพายุปลาบึกจะขึ้นฝั่งบริเวณนครศรีธรรมราชพรุ่งนี้ทีนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมันอยู่ตรงไหนอะช่วงไหนอะหรือว่าทางจังหวัดนี่เพจนึงก็บอกว่าแหลมตะลุมพุกรับปลาบึกนะครับเราก็มาคอยดูกันว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าเงียบ บอกได้เลยครับผมจะไปกรีดปูครับบอกได้เลยฮะปูตันตันอ่ะปูเป็นตันอ่ะเนื้อปูอ่ะนะครับบางทีคลื่นมันก็คลื่นก็หายนะฮะคลื่นมันไปต่อไม่ได้กินขนม
โหไม่นอนเถอะทุกคนนะฮะหรือไม่ก็ตั้งกล้องค้างไว้แล้วก็นอนซะโอเคผมว่าทุกอย่างเริ่มเบาแล้วนะก็เป็นการหมุนวนของคลื่นแต่ถ้าลมก็เบาลงอ่ะฝนยังตกเหมือนเดิมแต่ว่าก็เบาลงอีกเหมือนกันเรื่องของฝนนะฮะโอเค 3% คงเดินต่อไปเรื่อยดูชุดผมซะก่อนเห็นไหมเนี่ยผมเตรียมพร้อมมาแบบท้องป่องไปหน่อยเพราะกินเยอะนะเมื่อเย็นแต่ขอบอกโหอาหารโคตรอร่อยเดี๋ยวตอนขากลับจะกลับไปกินอีกเพราะมันมีไข่ปลาหมึกไม่ใช่อะไรสั่งมา3อย่างเลยผมก็พูดถนัดพูดเรื่องกินนี่แหละเนาะถนัดมากเรื่องกินดูพี่เขาก็นอนพี่เขาก็นอนเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเริ่มมีอะไรข้อแคกข้อแคกบนหลังคาวะเนี่ยมันจะมีลูกเห็บลูกโป่งลูกเห็บปะเนี่ยมีลูกเห็บเป็นเรื่องเลยนะใช่ปะก็มีเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยดังๆเนี่ยไม่น่าใช่อ่ะนะฮะแล้วก็ตั้งคนถนัดพูดเรชิวไปชิวไปโอเคยาวไปครับพี่น้องไม่ต้องไปตกกับเพื่อนผมกับเพื่อนคนเดียวพอหนาวเข้ามาแน่นี่นะโอ้ยจริงผมว่าน่าจะนอนบนนี้เนี่ยที่ผมไปลากมาโอ้นี่ถ้าหากผมอยู่ได้ยันเช้านะผมจะเรียกพี่ลั่นเลยยาวไปครับพี่น้องมีจิ้งจกด้วย
นี่ส่วนมากผมก็อย่างเงี้ยถ้าผมไม่นอนผมก็เล่นมือถือไปโอ้ยลืมนะว่าตามปกติผมก็ทำงานไปเวลาไม่มีอะไรผมว่าเล่นมือถือโอ้ยขึ้นไปลองนี้ดูไหมว่ามันจะแมทกับผมไหมจริงแล้วผมอยากปิดไฟนะสมพลางก็ณที่เราอยู่ตอนนี้บอกให้เลยว่าเขาย้ายคนออกหมดเลยครับเหมือนในหนังอะในหนังคือทำยังไงเป็นแบบนั้นเลยครับไม่มีอีกแล้วครับล็อกประตูปิดตายนะครับเนี่ยไม่มีเลยครับแต่ผมมองว่าถ้าหากว่าบรรยากาศอยู่แค่นี้เราก็คงจะกลับกรุงเทพได้เลยเอาเป็นว่าตอนนี้ล็อกแล้วนะฮะว่าเป็นวันที่วันอาทิตย์เช้าครับเพราะว่าวันที่4เนี่ยเรากลับไม่ได้แล้วเราก็ต้องรอผลนะฮะ4เช้าเนี่ยต้องไม่มีละนะฮะพายุวันที่5 5 6 6บรรยายมันนะฮะเรากลับวันที่6เช้าครับประกาศเลยนะฮะเรากลับวันที่6เช้าประกาศนี่คือยังไม่เป็นทางการนะครับส่วนทางการเรารอลุงหงนะครับเพราะว่าดูตามไทม์ไลน์แล้วก็4สนามบินมันปิดครับพอปิดเสร็จปุ๊บคนจะอั้นเสร็จปุ๊บคนก็จะจองกันเยอะมันมีแอปวินดี้อยู่ตัวนึงก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรดูยังไงวินดี้ระดับความรุนแรงความเข้มข้นเป็นไงเวลาพายุมันมาเนี่ยมันมาแบบมายังไงไม่ไหวแล้วโอเคนอนดีกว่าเปิดมาอีกทีไฟฉายดับก็เพื่อการทำงานเพื่อการคนละไม้คนละมือนะครับเอาไฟฉายของท่านของเราของเราของท่านส่องไปที่ดวงอาทิตย์ครับนั่นนะหันหัวมาทางใต้แล้วก็อะไรอ่ะตอนนี้ผมเริ่มง่วงไงพูดไปเรื่อยพอเจอแล้วโอเคจบดีกว่าไม่ชอบนอนตื่นมาอีกทีผมไปนั่งอยู่ในสวนกลางพายุแล้วผมว่าทุกคนไปนอนเถอะไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนผมหรอกตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วเนี่ยตอนนี้แล้วก็ทุกคนก็ไปนอนนะครับ
อย่างมากผมก็ต้องไปนอนในรถโหเก่งเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะไปผมอยากอยู่ตรงนี้ต้องมีที่เหยียดขาสักหน่อยเนาะมีเตียงสักหน่อยนะสบายจริงสนามเลยแบบนี้ก็ได้อยู่นะตกใจแล้วไปฉายดับโอเคแล้วก็เป็นลมทะเลที่ไม่ได้ทำให้เหนียวนะธรรมดาลมทะเลจะเหนียวเขานอนเหมือนผมเลยตอนที่ผมนอนอยู่ในรถห่อตัวนอนนะลองดูสิว่าเราจะนอนได้ไหมได้นี่คือปัญหาอืม
็มจมูกแล้วไปไม่เกินแม่เจ้าว่างานเนี้ยพอเวลาเสร็จแล้วเนี่ยโหมันที่ลึกเลย
เรารอดไปได้ก็สุดยอดThank you.
Mm-hmm.